เราก็ประกาศอย่างนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมครับค่ะจริงๆทุกวันประกาศเยอะกว่านี้โอ้แต่คิดว่าคนเราคงรู้กันบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะอืมครับนะคะทางตลาดของเรานะคะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะให้สวมใส่หน้ากากขอให้ทุกท่านสวมใส่หน้ากากให้เรียบร้อยนะคะและสำหรับผู้มีอุปาระคุณทุกท่านทางคัดกรองนะคะและร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนะคะที่จริงเริ่มมานานแล้วแต่เมื่อวานนะเข้มเลยฮะทั้งประกาศทั้งผู้ใช้บริการและแม่ค้าของเราต้องใส่หน้ากากนะฮะแล้วก็มีการที่จุดทางขึ้นอ่ะเราก็เปิดช่องให้น้อยลงแล้วก็มีเจลมาให้ล้างมือค่ะแล้วพอกลางคืนเราต้องลาดน้ำฉีดน้ำยาอีกล้างตลาดแล้วนะฮะเราต้องล้างฉีดพ่นน้ำยาอีกครั้งนึงทุกวันเลยอ่ะค่ะที่เราทำนี้เพราะว่าเราต้องการสกัดกั้นการสกัดกั้นการแพร่เชื้อไอ้โควิดนี่เลยค่ะอย่างคุณป้าทำธุรกิจตลาดมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีไหนเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยคือมาครั้งเนี้ยนะที่มาอะไรสุดๆเลยเนาะสมัยเมื่อก่อนนี่แค่ไข้หวัดนกอะไรนี่มันไม่เท่าไหร่เนาะตรงนี้แหละแย่สุดๆแล้วแหละเพราะว่าถ้าใครไม่ดูแลตนเองเนี่ยใช่ไหมฮะนี่มันแต่ละคนที่มาเนี่ยลูกค้าที่มาใช้บริการเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครเนาะเพราะนั้นทุกคนทั้งแม่ค้าลูกค้าก็ต้องป้องกันตัวเองอ่ะเนาะอย่างเราทำมาตรการไปเนี่ยครับทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าในตลาดเนี่ยเขาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะส่วนมากเข้าใจมีส่วนน้อยไม่เข้าใจไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่ใส่หน้ากากเข้ามาเพราะเราต้องประกาศเชิญให้อยู่ข้างนอกอ่ะค่ะเนี่ยก็ให้แม่ค้าคัดกรองด้วยว่าถ้าลูกค้าไม่ใส่หน้ากากเนี่ยก็เตือนลูกค้าได้ไหมค่ะอย่างจริงๆพอเราทำมาตรการนี้เราต้องเพิ่มภาระขึ้นถูกไหมครับทั้งต้องมาคอยประกาศทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเจลอะไรก็เพิ่มขึ้นเจลนี่นะวันนึงประมาณ5ลิตรราคามันก็สูงนะคะค่ะตอนนี้กะว่าจะทำที่ล้างมือให้กำลังเตรียมอยู่แทนเจลเพราะเจลหาซื้อยากอย่างร้านค้าเห็นก็พี่คะช่วยประกาศหน่อยตอนนี้ลูกค้าไม่ใส่หน้ากากเข้ามาในบริเวณตลาดนะหลายคนแล้วช่วยประกาศให้หน่อยแม่ค้าเขาก็กลัวนะด้วยความเป็นจริงพี่ก็จะคอยดูที่กล้องด้วยว่าเดินผ่านหน้ากล้องเรามีกี่คนนะคะมีเยอะไหมแต่จริงๆคนส่วนมากก็จะให้ความร่วมมือนะคะแต่มีส่วนน้อยจริงๆที่แบบยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนาะเริ่มประกาศนี้มากี่วันแล้วครับพี่จริงๆเราก็ประกาศมาหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มแต่ว่าเข้มข้นที่สุดคือเมื่อวานเพราะเราต้องอยู่ในมาตรการตามที่รัฐเขากำหนดนะคะเราก็ต้องเข้มข้นด้วยเพื่อเซฟตัวเราด้วยเนาะเซฟคนรอบข้างอย่าให้มันเยอะไปกว่านี้นะคะ